อรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องครับนะครับเซานี่กะออกมาเบิ่งแปลงผักนะครับในไร่ใหญ่ผักหาหม่องลงหรือเดี๋ยวนี้พี่น้องครับกะต้องลงครับเพราะว่ามันลองสังเกตเบิ่งเด้อมันใหญ่เกินไปไหมหมายถึงว่ามันเกินเอาไปแปรแล้วนะพี่น้องแต่ว่าแม่นต้นนี้เด้ออันนี้ผักชีปลูกเอาในพี่น้องมันกำลังออกดอกอยู่นะครับอันนี้คนมาหน้าปลูกเอาในครับบักคุ้งอันนี้ก็ต้องพ่อลงแปลงแล้วมันใหญ่หน่อยหรอกใหญ่แล้วจนต้นลำต้นแข็งแรงแล้วนะครับพระอีตูนี่ก็เพิ่งตัดไปพี่น้องครับนี่ก็แตกอีกแล้วนี่แตกยอดใหม่ขึ้นมาแล้วก็สิได้ตัดออกอีกพี่น้องครับตัวนี้ใบแห้งบ่ครับใบแห้งเฉาเลยพี่น้องนี่ตายเลยนี่คนมาหน้าใบแห้งหรือว่าถือเอียงสักอย่างบ่รู้เพื่อนพี่น้องแต่ว่ามันเฉาอะแสดงว่ามันอาจจะถือเอียงสักอย่างที่เฮ็ดให้มันเฉาพี่น้องเนาะนะครับมื้อนี้หลักๆเลยก็สิใหญ่บักคุ้งพี่น้องครับพอบักคุ้งนี่ดูใหญ่เลยนี่ฮอลแลนด์พี่น้องครับอันนี้เป็นฮอลแลนด์ครับแล้วก็ใหญ่มะเขือพี่น้องมะเขือเอาไปลงแปลงหาหม่องลงแล้วพี่น้องว่าไงเอ๊ะแปลกใจว่าอันนี้มันคือเกิดลักษณะหักเน่าพี่น้องงงเพราะว่าตอนนั้นก็แค่มาตัดเอายอดบางต้นซื้อๆเด้แต่ว่าต้นบางต้นหักเน่าบัดนี้คือว่ามันแออัดไปนะครับพี่น้องกะสิต้นนี้หน่อยเอาออกแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับจงแต่ต้นใหญ่ๆไว้นะเพราะว่าเฮาก็บ่มีหม่องใหญ่แล้วมั้ยหม่องนี้ก็รู้ว่าสิใหญ่ไปใส่แล้วนะครับใหญ่ไปกะเนี่ยบ่มีหม่องลงเด้อคนมาได้มื้อนี้เน้นใหญ่ผักก่อนพี่น้องครับเพราะว่าบักเขือเฮามันใหญ่โพดมั้ยนี่มันใหญ่แล้วนะครับหาหม่องลงนะครับบักเขือ2แปลงนี่สุดบักพริกน้ำครับอันนี้พริกเหลืองพี่น้องพริกเหลืองส่วนเอ้าโอ้ปลูกเกิดอยู่ตัวละพี่น้องครับได้รุ่นแล้วนี่ท่านดาวเรื่องปกติปลูกบ่เคยเกิดจักเทื่อพี่น้องรอบนี้เห็นแล้วว่าเกิดพี่น้องนี่หลายพร้อมเด้นี่นะเกิดอยู่เป็นเบี้ยน้อยให้เห็นอยู่พี่น้องครับนี่โอเคได้มีท่านตะวันทรงบุญน้ําเพิ่นแล้วพี่น้องครับเจ้าประกาศว่าให้ปลูกพุละเฮียนละ10ต้นว่าซั่นก็เลยปลูกโฮมบุญน้ําเพิ่นพี่น้องครับโอเคน่าสิได้อยู่พี่น้องเพราะว่าเกิดแล้วนะครับนี่เกิดแล้วนี่สังเกตเห็นแล้วครับพี่น้องเกิน10แน่นอนเพราะว่าซองละ20เนาะ2ซองกับ40ต้นนะครับมันที่โดนพี่น้องว่าโดนนะครับอันนี้มาทักทายตอนต้นคลิปนะครับจังได้ช่วงที่คนมาหน้าหดพักแล้วนะครับจังสิได้ใหญ่จังสิได้ใหญ่บักเขือใหญ่ลักบักเขือกับบักคุ้งแหละพี่น้อง2แปลงนี้มีอยู่พริกน้ำนิดหน่อยเนาะพี่น้องเนาะนะครับส่วนพริกสถานทั้งหุ่นหรือพริกกระเลียงมันทะเลต้นทะเลใหญ่เดี๋ยวถ่ายจากน้อยก่อนนะครับเดี๋ยวบางส่วนกะสิเอาลงถุงดำพี่น้องมื้อนี้กะสิไปหาถุงดำครับเตรียมดินเนาะดินคนมาหน้าบ่ทันได้ปรุงครับปรุงทันได้เป็นกะอาจสิซื้อเขาเจ้าก่อนอยู่นำตลาดจังซี่พี่น้องเอาดินส่วนนั้นมาใส่เบี้ยแล้วไปทิ่มไว้บ้านเผื่อมีคนสนใจกะให้เขาเจ้าไปนำพี่น้องครับโอเคได้เวลาใหญ่บักเขือครับพี่น้องครับบักเขือบักคุ้งเนาะอันดับแรกข้อใหญ่บักคุ้งก่อนพี่น้องเพราะว่าคนมาหน้าเห็นหม่องลงแล้วพูนทางคุณครับลงขางคู่สาเบิงเลาะต้นกล้วยครับปลูกคู่กับต้นกล้วยไปนะครับหน้าที่ใหญ่พร้อมกันอยู่นะครับบักคุ้งใหญ่กล้วยใหญ่บัดนี้กล้วยใหญ่เฮาก็ไว้ต้นเดียวเนาะคู่กับบักคุ้งแล้วก็พอตะกล้วยมันแตกหน่อเฮาก็ค่อยๆขยายออกทีละนิด2นิดพี่น้องครับป่ะเดี๋ยวใหญ่เบี้ยผักก่อนพี่น้องครับเริ่มจากบักคุ้งก่อนบักคุ้งนี่จังได๋ก็เอาไว้หนีบ่ได้พี่น้องเพราะว่าอยู่นี่เดี๋ยวก็ได้ไทเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าได้บ่มันก็ต้องได้ใหญ่แน่นอนเพราะนั้นต้องใหญ่ก่อนครับแต่บักเขือเฮายังสามารถทิ่มไว้ได้เพราะว่าอาจจะได้เก็บหมากจักรุ่น2รุ่นแล้วจังเขาเอิ้นว่าจังตัดทิ่มก็ได้พี่น้องครับแต่บักคุ้งนี่บ่ได้เพราะว่ามันอายุมันหลายปีนะครับโอเคโอ้ดินพ้อยแห้งพี่น้องครับฮะสาว่าจะเอาดินไปน้ำมันก็โผล่คือเก่าเหรอพี่น้องเอ้ยนะครับโผล่เพิ่นไปเล็กน้อยเนี่ยพี่น้องครับ
โอเคอยากบอกนะครับต้องจกไปหมดเลยนะครับซีหาต้นหามองล่งให้ได้พี่น้องมันต้นมะนาวเริ่มล่งเต็มพื้นที่แล้วเด้พี่น้องอยู่ให้อยู่คู่สากระเต็มนะครับฟังทางคุณกะมันแห่งโหดกะว่าท่านได้อยากล่งนะครับแต่ฟังทางพีเริ่มเต็มแล้วแต่กะสิหามองแทรกล่งให้ได้พี่น้องครับเพราะว่าบักฮุงเอาให้ดีบ่ได้จังได๋เก็บบ่ได้เอาไปปลูกล็อตแรกซ้ำนี้ก่อนพี่น้องครับ1 2 3 4 5 6 6ต้นหามุงลงให้ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวล็อต2จังว่ากันอีกล็อตๆไปหดน้ำมากอ่ะหดผักปลูกใหญ่บักเขือลงแปลงพี่น้องบ่แม่นลงแปลงหรอกลงคันคู่อู้สาแน่ในหลุมฟักทองแน่พี่น้องครับตรงที่มันบ่เกิดเพราะว่าฟักทองบ่ได้เกิดทุกหลุมเนาะคนมาหน้าก็เอาเขือไปล่งพี่น้องครับล่งแล้วก็หดน้ำแน่กะตอนนี้บักเขือล่งไปเยอะแล้วพี่น้องครับจาก8โมงฮอด11โมงเนาะ10กว่านาทีกะ3ชั่วโมงอีกจะครึ่งชั่วโมงพี่น้องครับเสียหยามันนี่ตรงนี้เพราะว่าคนมาหน้าได้2ห้องแล้วอันนี้ก็สิห้อง3เอาจังไหนพี่น้องครับคันเฮาบ่เฮ็ดกับบ่ได้เพราะว่าหญ้าหลายมันก็บ่เกิดพี่น้องครับนี่คันเฮาเสียหญ้าออกแล้วนี่มันก็สิเป็นจังซี่พี่น้องครับมันก็สิส่งสัตว์แน่จักหน่อยซุ่มหญ้าคุ้มมันก็สิไปซะซ่าเนาะเสียดายพี่น้องครับจัดจักหน่อยก่อนพี่น้องเบิ่งสภาพหญ้าเลยก่อนนี่ก่อนที่เฮาจะจัดพี่น้องครับเบิ่งหญ้าเลยมันงามขึ้นเรื่อยๆเด้นะครับบัดนี้เฮาก็สิเสียออกจักหน่อยพี่น้องครับได้หญ้ามันนี่นะพี่น้องครับเอาออกแล้วก็คิดว่าน่าจะโอเคกว่าการบ่ออกนะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวจัดการจังหน่อยพี่น้องนี่อยากให้เบิ่งในร่องเป็นแบบนี้นะครับปูนงามแห้งหญ้างามแท้งามเขาเรียกว่าใกล้เคียงกับมันแล้วพี่น้องครับเพราะนั้นจำเป็นจะต้องเอาออกแล้วสำเพ็ญเลยพี่น้องครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงได้สำเนียพี่น้องประมาณสัก10เมตรถึงบ่บุพี่น้องครับนี่เสียไปได้ประมาณ10เมตรยังบ่ฮอดครึ่งทางเลยพี่น้องครับเนื่องจากว่าคนมาหน้าได้ปลูกบักเขือนะพี่น้องได้เอาบักย้อนเบี้ยบักเขือลงแปลงก็เลยเฮ็ดให้เสียเวลาในช่วงเช้านะครับนี่เพราะว่านี่ขนาดย้อนลงมาเต็มที่แล้วเด้มองนี้ก็จนแย่กันอยู่แล้วพี่น้องครับนี่แย่กันคักแล้วนะครับอันบักแตงในร่องมันกับแม่มีขาดน้ำพี่น้องครับขาดน้ำอดเอาเด้ออยู่รอดให้ได้ฮอดมื้ออื่นนะมื้อนี้บ่ไหวแล้วเมื่อยแล้วเดี๋ยวสิมาฮดหาอยู่มื้ออื่นนะครับอ่ะโอเคพี่น้องครับสำหรับเช้านี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเดี๋ยวคนมาหน้าเข้าบ้านก่อนพี่น้องครับเพราะว่าเที่ยงพอดีนะครับเที่ยงแล้วนะครับก็สิเก็บผักเก็บตะไคร้นะครับกับไอ้ตู้แล้วก็ไอ้โหระพาคันมันงามแล้วพี่น้อง
ผักพริกบักเขือเทศไปซั่นนี่พี่น้องครับแตงได้ลองมั่นบ่ค่อยงามดอกเพราะว่าขาดน้ำเดี๋ยวคนมาหน้ากะสิมาหดน้ำอีกหน่อยนึงนะครับมันจังสิยืดส่งตดต้นจ้อยๆเลี้ยวๆดอกพี่น้องบ่เป็นตะได้มากเดี๋ยวมาใส่ปุ๋ยนิดนึงแล้วก็ใส่หดน้ำให้มันเต็มๆเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้บ่ไหวแล้วเอาไว้มื้อใหม่พี่น้องครับเมื่อวานก็วานเลยเมื่อก่อนพี่น้องได้2กอนี้ไปแล้วเดี๋ยวเฮาเปลี่ยนกอใหม่อันนี้มันพ่อบ่มไปเนาะพ่อแล้วดอกพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาไปบ่มอยู่บ้านนะครับมื้อนี้น่าสิพ่อบ่มแล้วโอเคพอแล้วเนาะพี่น้องเนาะเลี้ยงแล้วมั้ยเอาไปทิ้งไว้อยู่เฮียนเดี๋ยวก็สุกแล้วมั้ย